ส่วนเคยเป็นข่าวในวันนี้นะคะเรานำเสนอเรื่องราวนะคะเมื่อ6ปีก่อนที่หลายสื่อนั้นได้นำเสนอเรื่องราวของมนุษย์รูเป็นชายชราคนหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำเล็กๆบนภูเขาแล้วก็มีการนำหินเนี่ยค่ะมาเรียงสร้างเป็นกำแพงยาวถึง2กิโลเมตรด้วย2มือเปล่าตอนนี้มนุษย์รูมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรกันบ้างติดตามจากรายงานของคุณทิติยานจันทนภูผาค่ะมนุษย์รูเป็นข่าวครั้งแรกในปี2552ดวงคล่องแคล่วชายชราผู้ใช้ชีวิตสันโดษหลังใช้ชีวิตในชุมชนไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อภรรยาเสียชีวิตลูกทั้ง11คนโตจึงขึ้นมาอยู่บนยอดเขาภูธงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารห่างหมู่บ้านราว5กิโลเมตรพร้อมสร้างกำแพงหินยาว2กิโลเมตรด้วยมือเปล่าเป็นแนวกันไฟและกันวัวควายไม่ให้เข้ามากินพืชที่ปลูกอาศัยในถ้ำและถูกเรียกว่ามนุษย์รูผ่านมากว่า6ปีหลังเป็นข่าวดังทีมข่าวเดินทางมายังยอดเขาภูธงเพื่อตามหามนุษย์รูเมื่อถึงจุดหมายสิ่งแรกที่พบคือกำแพงหินยาวเดินข้ามกำแพงไม่ไกลก็พบตาดวงก่อไฟผิงตั้งแต่เช้าค่ะทุกวันนี้นะคะคุณตาดวงก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำหรือว่าโพรงหินบนยอดเขาภูธงแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราตามคุณตาไปนะคะว่าข้างในถ้ำเป็นอย่างไรบ้างค่ะอ่ะคุณตามุดเลยค่ะภายในถ้ำค่อนข้างแคบตาดวงนอนบนแคร่เล็กๆไม่มีไฟฟ้ากลางคืนจุดไฟไล่ยุงปีนี้ตาดวงอายุ85ปีสุขภาพเป็นไปตามอายุสายตาฝ้าฟางหูไม่ค่อยได้ยินแต่โชคดีไม่มีโรคประจำตัวมามีกึ่งสำเร็จรูปขนมกาแฟคืออาหารหลักของตาดวงที่จะลงไปซื้อในหมู่บ้านเดือนละ2ครั้งเงินที่ใช้จ่ายมาจากเบี้ยผู้สูงอายุปัจจุบันตาดวงใช้ชีวิตบนยอดเขาเพียงลำพังลูกชายที่เคยอยู่ด้วยไปทำงานที่กรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนแต่ยังมีลูกที่ทำไร่อยู่ใกล้ๆแวะเวียนมาหาตาจะอยู่บนเนี้ยไปอีกนานแค่ไหนคะจะอยู่หึงเป็นไรสมบูรณ์ค่ะว้ายถึงแล้วข้าวย่างบ่ได้ผู้ที่ขี่จากเมืองบ้านมีเฮือนอยู่แล้วเมืองบ้านก็เมื่อนอนคืนหนึ่งมีเฮือนอยู่ทุกเช้าตาดวงจะถือจอบเสียมออกสร้างแนวกันไฟแม้ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ไม่เคยหยุดทำงานและยังช่วยดูแลทำความสะอาดที่พักสงฆ์ที่อยู่ไม่ห่างจากถ้ำของตาดวงออกมาช่วยได้หญ้าแล้วก็ปัดกวาดลานวัดที่พักสงฆ์นั่นแหละในบริเวณภูธงแล้วคุณตาดวงเนี่ยช่วยดูแลเรื่องไฟป่าดูแลป่าชุมชนด้วยไหมคะอ๋อตอนนี้ก็มีส่วนร่วมอยู่เพราะว่าแกจะไปทำแนวกันไฟนะก่อนจะเข้าที่สวนของแกด้วยนะแกจะไปกันไฟแล้วก็เผาไว้ก่อนนะตรงไฟจะเข้ามาหาที่สวนของแกนะตาดวงใช้ชีวิตเช่นนี้มากว่า15ปีกำแพงหินที่เคยสร้างปัจจุบันเลิกสร้างแล้วแต่ยังคงปลูกผักปลูกกล้วยปลูกมะขามไว้กินบางก็เก็บขายและช่วยดูแลป่าของชุมชนทิติยานจันทนภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน